นายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยขอบคุณชาวขอนแก่นโดยเฉพาะชาวอำเภอหนองเรือและอำเภอมันจากิรีที่สนับสนุนพักเพื่อไทยพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนในภาคอีสานที่ให้กำลังใจทุกคะแนนเสียงที่มอบให้จะไม่สูญเปล่าพักก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลต่อไปแล้วก็จะทวงถามสัญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับประชาชนแม้ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะชนะแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะคะอาจจะมีข้อสงสัย แล้วก็ข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะคะทางหัวหน้าพักเพื่อไทยก็บอกว่าข้อร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อสงสัยทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานราชการที่ดูแลการเลือกตั้งทําให้เกิดความกระจ่างแล้วก็ตอบคําถามให้ได้นะคะโดยจากผลการเลือกตั้งพักไม่จําเป็นต้องปรับคณะกรรมการทํางานใหม่เพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันทํางานอย่างจริงจังแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์คุณเงินสอสอพักพลังประชารัฐและหวังว่าจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดค่ะ ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสมุทรปราการพักเพื่อไทยก็เตรียมพร้อมผู้สมัครไว้แล้วนะคะด้านทางโฆษกพักพลังประชารัฐนายธนกรหลวงบุญคงวังบุญคงชนะนะคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครของพักพลังประชารัฐนะคะ เชื่อว่านายสมศักดิ์ที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดประกอบกับผลงานของรัฐบาลทำให้พักได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาด้วยค่ะ ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าในส่วนของพัคเพื่อไทยหรือว่าฝักฝั่งของพักฝ่ายค,ค,ค้านเนี่ยเสียที่นั่งไปละหนึ่งที่นั่ง,งหลังจากนี้การเมืองหลายคนก็จับตามากาเป็นพิเศษนะคะว่าจะร้อนแรงจะเผ็ดร้อนอยังไงโดยเฉพาะเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆแต่เมื่อวานเนี้ยทางประธานกกตก็ลงไปในพื้นที่สํารวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งแต่ก็ต้อง มีการพิจารณาตามขั้นตอนท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องตอนนี้อาจจะไปแจ้งความดำเนินคดีอาจจะมีการร้องไปยังกกตใน,<จ>นส่วนของพื้น,นที่หลังจากนี้จะส่งให้กกตส่วนกลางแล้วก็จะเข้ามาไตร่สวนตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับต่างๆพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเรื่องของคะแนนการเลือกตั้งกันก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังอยากจะรู้ว่าตกลงเนี่ยคะแนนที่บอกว่าสูสีกันมันเท่าไหร่นะเท่าไหร่ห่างกันสองพกว่าเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะคะ ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะในส่วนของนายสมศักดิ์คุณเงินผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐเนี่ยได้คะแนนไป42,52คะแนนค่ะขณะที่นายธนิกมาศีพิทักษ์ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยได้คะแนนไป38,10 0 10, คะแนนห่างกันประมาณ2,000คะแนนกว่าๆนะคะ ขณะที่นายสุทัศน์ผลบุญจากพรรคชาติพัฒนาได้คะแนนไป306คะแนนซึ่งในการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต7เนี่ยมี2อําำเภอ,อ,เภอก็คือที่อำเภอหนองเรือและที่อำเภอมันจาคีรีมี273หน่วยเลือกตั้งค่ะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ทางกรกตรตั้งเป้าว่าอยากให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละให้ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 8 1 81, 0 6 3คนจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง132,63 0คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ61.38ต้องบอกว่าไม่ได้น้อยกว่าที่คาดการมากนักนะคะ บัตรดีมีจำนวนเจ็ด8มื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบแปดหรือว่าคิดเป็นร้อยละเก้าสิบหจุสองบัตรเสียมีหนึ่งพันหร้อยแปดสิบใบคิดเป็นร้อยละสองจุศเจ็ดขณะที่บัตรไม่เลือกผู้สมัครคนใดนะคะมีอยู่หนึ่งแปดร้อยสิบห้าใบหรือว่าคิดเป็นร้อยละหนึ่งจุศหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายอภินันจัน อุประผู้อํานวยการเลือกตั้งเนี่ยนะคะผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นก็นําผลการเลือกตั้งส่งไปยังกะกะตะกลางค่ะแล้วก็มีการรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆที่สุ่มเสี่ยงว่าผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พักเพื่อไทยยื่นร้องกํานันตําบล บ้านเมงอําเภอหนองเรือนะคะซึ่งเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงคะแนนแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงกรณีที่พบธงของผู้สมัครพักพลังประชารัฐไปวางอยู่บนโต๊ะที่ทำงานของเจ้าหน้าที่กก,ะกะตซึ่งกะกะตเนี่ยยืนยันนะคะว่าจะเร่งทำการสอบสวนแล้วก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดค่ะ